สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ค่ะก็คือคอนเทนต์แต่งหน้าตามอารมณ์ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบอยากจะแต่งอะไรก็แต่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะเราก็เลยจะมาแต่งลุคเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในยามเช้า มันอาจจะมีนิดเดียวอะไรมากจริงคือช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกแล้วก็เลยจะแต่งหน้าให้มันเข้ากับฤดูกาลนิดนึงออกมาก็ฟินิชลุคประมาณนี้ค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าแต่งไม่ยากแล้วก็ลุคนี้ก็สามารถเอาไปแต่งไปงานพรอมก็ได้ไปงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแล้วเราก็หยิบของที่เราใช้อยู่ประจำขึ้นมาใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปขั้นตอนแรกนะคะสำหรับการแต่งหน้าตามอารมณ์ซึ่งตอนนี้มันเป็นอารมณ์แบบฝนตกคือมันจะมีความซึมซึมเหมือนเหมือนหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเจิดจรัสขึ้นมาวิจะใช้อันนี้ค่ะ YSL Top Secret Moisture Go นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้มาบ่อยมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นหลอดที่2แล้วอันนี้มันจะเหมือนช่วยสำหรับคนที่ผิวต้องการความชุ่มชื้นยาวนานนะคะทาก่อนแต่งหน้ามันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ปรับสภาพผิวให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสประมาณนี้ใครที่แบบผิวแห้งหรือว่าผิวมันแต่ขาดน้ำอะไรเงี้ยลองทาตัวนี้ดูก่อนแต่งหน้านะคะมันช่วยได้มากๆเลยมันจะทำให้ผิวเนียนตัวต่อไปนะคะเราจะใช้รองพื้นตัวนี้ค่ะของ Covermark อันนี้เป็น Essence Foundation Liquid นะคะเป็นตัวดังของแบรนด์ Covermark อันนี้บิวเพิ่งได้มาแต่คือพอเราลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเหมาะมากกับการแต่งหน้าของเรานะคะใครที่ชอบแต่งหน้าแบบเน้นใสๆเบาๆอ่ะแล้วก็แบบมีความติดทนอ่ะคือตัวนี้บิวว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่าใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้าก็ไม่ได้มันมากขนาดนั้นนะแต่ว่ายังให้ความบางเบาอยู่ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็หยิบมาใช้บ่อยซึ่งสีเขามีค่อนข้างเยอะอันนี้บิวใช้เป็นสี YN10 นะคะเนี่ยเนื้อมันจะแบบนี้เลยทุกคนคือมันค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนาระหว่างวันบิงว่าอันเนี้ยโอเคอยู่ให้ความรู้สึกที่รู้สึกสบายผิวซึ่งมันเหมาะกับหน้าฝนช่วงนี้มากนะคะที่เราจะต้องการความหน้าไม่หนักหน้าไม่เยิ้มจนเกินไปเพราะฝนมันตกไงอารมณ์มันก็จะฉุนเฉียวนิดนึงอะอันเนี้ยใครที่แบบใส่ลิปดีแบบตัวเนี้ยเป็นรองพื้นที่บิงว่าเหมาะมากอันนี้ก็เป็นสีที่พอทาเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันพอดีกับสีผิวเราเลยคืออันเดอร์โทนมันจะเหลืองๆแต่พอโดยรวมออกมาแล้วมันโอเคมากคือมันเป็นสีเดียวกับผิวหน้าไปเลยอะเรื่องของการปกปิดของรองพื้นตัวนี้เผื่อใครจะไปซื้อตามนะบิงว่ามันก็ปกปิดในระดับที่โอเคแต่มันให้ความรู้สึกที่บางเบาอะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าหนาชอบใช้อะไรที่มันง่ายๆอะไม่ต้องมานั่งเกี่ยนั่งแท็บเยอะแยะนั่งแบบใช้นู่นใช้นี่ก็คือใช้แค่ตัวนี้เราก็ใช้นิ้วแบบเกี่ยๆแล้วก็เสร็จแล้วอะอันนี้บิงว่าตอบโจทย์มากเรื่องของรอยอย่างเงี้ยก็ถือว่าปิดได้โอเคแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบ full coverage ขนาดนั้นแต่โดยรวมเป็นรองพื้นที่เราคิดว่าเหมาะกับช่วงหน้าร้อนหน้าฝนอากาศอับชื้นต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์ทางเราก็ใช้เป็นอันเดิมนะคะของ Clio ที่ใช้ทุกคลิปใช้อันนี้เรารู้สึกว่าถูกใจอ่ะแล้วก็เวลาฝนตกใช่ไหมถ้าพูดถึงฝนตกเนี่ยเราก็จะชอบฟังเพลงที่มันเป็นแบบอารมณ์เหงาๆเนาะทุกคนก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันปะที่ฟังเพลงอารมณ์เหงาๆฝนตกอากาศจะหนาวสักเท่าไหร่ก็ขอฝากลมฝนช่วยเป็นสื่อให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงของปากของคอเนาะพอแล้วก็เป็นเพลงของพี่คิววงฟัวพี่คิววงฟัวที่เราฟังมาตั้งแต่สมัยม.3ป่ะอันนี้ก็เป็นการลงรองพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วคอนซีลเลอร์นะคะก็จะได้หน้าที่ไม่โซเหมือนศพเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้เหมือนเพิ่งตื่นนอนมาในวันฝนพรำตอนนี้คือเหมือนพร้อมจะออกจากบ้านแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ทุกทีนะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าเต็มปุ๊บฝนตกปั๊บเวลาจะออกไปถ่ายรูปปุ๊บกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านวันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปขั้นตอนต่อไปขอให้มันเสร็จไปเลยนะคะสำหรับผิวหน้าก็เดี๋ยววันนี้จะใช้แป้งเป็นของโคมาร์กเหมือนกันอันนี้ก็คือแบรนด์เขาส่งมาให้บิงลองทั้งตัวรองพื้นแล้วก็ตัวแป้งปรากฏว่าเราใช้คู่กันแล้วมันเวิร์กมากค่ะแต่ว่าส่วนตัวบิงชอบทั้ง2อันเลยนะคือระหว่างวันอย่างเงี้ยตอนที่ใช้ที่ผ่านมาคือไปต่างจังหวัดแล้วคือช่วงนี้มันก็ฝนตกพอทาไปอ่ะหน้ามันไม่เยิ้มอ่ะคือถ้าตอนไม่ทาอะไรเลยค่ะแค่รองพื้นอะไรเงี้ยมันระหว่างวันก็จะมีความมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอทาตัวเนี้ยตามไปแล้วมันก็เป็นเหมือนแป้งผสมรองพื้นคือเรื่องความมันเลยอ่ะคือกริบมากค่ะอย่างนึงคือระหว่างวันที่เราเติมไปอ่ะมันทำให้หน้าเรามันไม่เป็นคราบไม่เป็นแบบเหมือนแป้งเค้กอ่ะคือบิงจะไม่ชอบแป้งที่ทาออกมาแล้วหน้ามันจะดูหนาๆเหมือนเค้กอ่ะอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากนะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูอันนี้มันก็จะเนื้อบางเบา
แบบใสๆเลยอ่ะจริงๆทาแค่เนี้ยตัวเดียวก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบทารองพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทาแล้วรู้สึกว่าหน้าระหว่างวันอ่ะสีรองพื้นหรือสีอะไรที่เราทามามันไม่ดรอปใครชอบก็เข้าไปดูได้ที่เคาน์เตอร์โคเวอร์มาร์กนะคะอันนี้วิงใช้เบอร์ BO02ต่อไปคิวนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นของ Maybelline ตัวนี้เนี่ยแหละที่เราใช้อยู่ประจำช่วงนี้มันจะเป็นสีแบบพอดีกับสีผมเป๊ะแล้วนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบเวลาฝนตกตอนเช้าเพราะว่าจะทำให้รู้สึกว่าวันนั้นนะเป็นวันที่ขี้เกียจไปเลยทั้งวันอะถ้าเวลาตื่นมาแล้วรู้สึกว่าฝนตกอะจะอยากนอนต่อทันทีคือจะแบบไม่อยากลุกไปทำงานเลยเสร็จแล้ววิ้งจะใช้เบเนฟิตอันนี้นะคะที่วิ้งใช้อยู่เหมือนกันเขียนตรงหางคิ้วนิดนึงเพราะมันเป็นสีที่เข้มกว่านี่นะคะเสร็จแล้วคิ้วที่ได้ก็จะประมาณนี้ไปปัดคิ้วเมเบอรีนเหมือนกันเมคอัพเราจะต้องมีความทนนิดนึงโอเคเสร็จแก้มค่ะแก้มวันนี้จะใช้เป็นของยี่ห้อของ Anastasia นะคะ Very Hue อันนี้เพิ่งพรีออเดอร์มาแล้วมันก็เป็นสีที่แบบดีงามมากๆเพราะว่ามันเป็นสีโทนส้มหมดเลยใครชอบโทนเนี้ยแนะนำค่ะเดี๋ยวขึ้นราคาไปให้เรียบร้อยว่าอะไรยังไงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มี3สีตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะเขียนตาคือเนื่องจากวันมันเป็นคอนเทนต์ตามอารมณ์แล้วเป็นอารมณ์ในวันฝนตกบิงก็เลยนึกถึงว่าฝนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นน้ำซึ่งเป็นสีฟ้าซึ่งตาเนี่ยเราก็จะเป็นสีฟ้าแต่ว่าแก้มเนี่ยวิจะให้มันตัดกับสีฟ้าซึ่งสีที่ตัดกับสีฟ้าในการแต่งหน้าก็จะมีเป็นสีชมพูชมพูในที่นี้คือชมพูออกแดงๆบานเย็นหน่อยนะกับอีกอันนึงก็คือส้มซึ่งมีคิดว่าสีส้มกับสีฟ้าน่าจะเข้ากันมากกว่าในวันฝนพรำเพราะว่าตาเราแบบดูเศร้าไปแล้วไงแก้มมันจะต้องแบบสดใสขึ้นมาก็เลยจะใช้เป็นสีส้มแต่ก็จะไม่ได้ส้มปี๊ดอันนี้นะคะจะเป็นส้มอันแรกอันนี้เป็นลุคที่บิงตั้งใจทำขึ้นมาคือสนองตัวเองอ่ะแหละตามอารมณ์ก็คืออยากขึ้นมาแต่งหน้าประมาณเนี้ยจริงๆมันก็แต่งได้แหละถ้าอยากจะแต่งอ่ะเอาจริงชีวิตไม่มีกฎเกณฑ์อ่ะอยากทำอะไรก็ทำเถอะแต่บิงก็รู้สึกว่าบิงก็อยากแต่งแบบนี้มานานแล้วนะโอเคก็คือแก้มคงจะไม่ได้เน้นสีอะไรที่รุนแรงมากนะคะเพราะว่าตาเราจะเด่นไปแล้วต่อไปขอเป็นคอนทัวร์ก่อนละกันเราก็ใช้เป็นอันเดิมก็คือเบเนฟิตที่เราใช้อยู่ก็จมูกเล็กแล้วแหละเล็กกว่านี้ก็อาจจะแบบเหมือนวันเดอร์มอร์นะต่อไปตานะคะวันนี้จะใช้อายแชโดว์เป็นของ Naked Heat ค่ะก็จะลงเป็นพื้นสีขาวๆให้มันออกน้ำตาลส้มๆก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นจะใช้สีแรกเลยค่ะขาวๆนี่ลงไปให้ทั่วเปลือกตาวินาใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นแบบว่าส้มๆอันนี้นะคะแบบเนื้อๆนิดนึงก็ลงไปให้ทั่วเหมือนกันก็เน้นให้มันแบบว่าดูฟุ้งๆนี่นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้คือวิจะเน้นแต่งตาให้มันดูแบบว่าใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเอาแบบไม่ได้เวอร์เกินโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้ที่เขียนตาของ L'Oreal Infallible นะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินซึ่งอันนี้เป็นสีที่สวยมากกระไก่ล้านตัวแล้วก็ติดทนมากนะคะใครชอบแบบสีสันอะไรเงี้ยแนะนำรุ่นนี้เลยเพราะวิงชอบรุ่นนี้มากวิงมีเกือบครบทุกสีแล้วอันนี้ก็จะเขียนไปเลยนะคะให้ทั่วเปลือกตาเสร็จแล้วนะคะสำหรับอายไลเนอร์ก็เขียนออกมาปกติอย่างนี้เลยก็คือกรีดง่ายๆเลยใช้แค่อันเนี้ยเขียนแล้วก็ใช้ลิปสติกนิดนึงมาเกลี่ยๆให้มันฟุ้งๆข้างบนนะคะไม่งั้นมันจะดูแบบเกินไปไงเสร็จแล้วนะคะตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีความแบบแฟชั่นของคนเราคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าก็จะเน้นให้มันดูใช้ได้จริงนะแล้วเดี๋ยวบิงขอใช้สีเดิมที่บิงใช้เมื่อกี้ค่ะในการปัดข้างบนอีกรอบนึงแล้วก็ขอใช้อายแชโดว์สีนี้นะคะสีเหมือนเดิมทาใต้ตาด้วยต่อไปขนตานะคะวันนี้ใช้เป็นของ Maybelline นะคะสีม่วงเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถพูดอะไรเยอะได้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิมากในการแต่งหน้าแข่งกับสายฝนเอาจริงมีว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่เขียนตาเราโอเคมากเลยนะจริงๆเราเคยแต่งแบบสีน้ำเงินไว้หลายครั้งมากแต่ยังไม่เคยมาทำ how to แต่อันนี้เป็นอะไรที่เขียนน้ำเงินเยอะที่สุดแล้วเพราะปกติก็คือจะไม่ได้แต่งอะไรแบบเบอร์นี้ไปนะคะเดี๋ยวบิงจะใช้อายไลเนอร์เป็นแบบ Pencil Eyeliner ของ Clio นะคะเขียนด้านในนิดนึงตรง Inner Eye เพราะว่าตอนนี้มันยังมีความโล่งๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาปลอมแป๊บเดียวจริงๆค่ะนี่เราก็ติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะขอใช้อันนี้นะคะเป็น Bobbi Brown เป็นเหมือนอายแชโดว์ที่เป็นกลิตเตอร์นะคะตรงนี้นิดนึงกรุบๆ
นิดเดียวค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเยอะไปเนี่ยมันจะดูแบบว่ามีความนางเงือกเกินนะคะเราไม่อยากเป็นนางเงือกโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปทาสีปากนะคะสำหรับลิปสติกวันนี้นะคะโทนที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นแบบว่าส้มๆหนุดๆจะไม่ได้แรงอะไรมากก็จะใช้เป็นสีเบอร์04ของ XOXO นะคะอันนี้เป็นลิปจิ๋วที่เขาเพิ่งออกมาจะเป็นสีออกส้มๆเลยแหละสีนี้ก็ทาแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วในการแท็บเอาสุดท้ายบิ๊กจะใช้ลิปของ L'Oreal Shine On นะคะสีที่แม่ชมใช้ไปเมืองคานอันนี้เป็นสีเบอร์906ทานะคะสีนี้มันจะมีความหนุดๆนิดนึงแล้วก็จะต้องหน้าเต็มนะคะไม่งั้นทาธรรมดาเนี่ยจะป่วยมากเสร็จแล้วก็จะได้สีปากประมาณนี้นะคะที่เราลงสีไปก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีเนี้ยมันป่วยเกินถ้าสมมุติทาเพียวๆเราก็เลยต้องลงสีออกส้มๆไปนิดนึงนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไฮไลท์ใช้เป็นของทาร์ตนะคะใช้สีเดิมที่เราใช้ประจำสปอตไลท์เอาแบบว่าให้พุ่งไปเลยฝนตกเราก็จะต้องหน้าพุ่งแล้วเสร็จแล้วบิ๊กก็จะมาแปะตรงริมฝีปากบนนิดนึงนะคะเกือบลืมไปแล้วอันนี้เป็นอันสุดท้ายที่เราจะทำจริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวบิ๊กจะฉีดอันนี้มันเป็น YSL Top Secret นะคะรุ่น Make Up Setting Spray อันนี้มันจะเป็นตัวที่บิ๊กเพิ่งได้มาแบรนด์เขาส่งมาให้แล้วคือเราลองใช้มาสักพักแล้วมันโอเคมากมันมีหน้าที่คือปกติเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยปัญหาของหลายๆคนก็คือหน้าเนี่ยจะชอบไหลเยิ้มเวลาเราโดนละอองฝนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยการฉีดพวก Setting Spray เนี่ยมันก็จะช่วยในการล็อกเครื่องสําอางของเราเนี่ยให้อยู่นานขึ้นที่มันเลิศหลังจากที่เราใช้แล้วเราพบอย่างนึงว่ามันเลิศคือละอองน้ํามันละเอียดมากคือฉีดแล้วเป็นละอองเล็กๆอ่ะอันนี้วิธีฉีดนะคะบิ๊กก็จะเอาห่างจากหน้า15เซนเนาะตามพวกฉีดสเปรย์อย่างงี้แล้วก็ลากลงมาอย่างงี้เลยของตัวนี้นะก็คือจะลากลงมาอย่างงี้เลยเส้นมันก็จะเป็นแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ลาก3ทีอย่างงี้อืมเอาแล้วนะ1 2 3อ่ะยางอืม1 2 3คือเนื้อละอองมันละเอียดมากจริงนะคะเดี๋ยวเราจะลองอีกให้ดูอีกทีหน้ากล้องนะ1 2 3เนี่ยคือมันเล็กมากอ่ะอันนี้คือจุดเด่นของ setting spray ตัวนี้ของ YSL นะคะที่เพิ่งออกมาอีกอย่างนึงคือมันจะช่วยในการพวกแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวระหว่างวันอย่างเงี้ยก็ฉีดบ่อยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยจิตศรัทธาจะฉีดก่อนนอนฉีดตอนไหนก็ได้ก็ตามใจฉันประมาณนี้ส่วนตัวใครเป็นสาวก YSL ก็อย่าลืมไปตามกันได้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็มีความเหมือนหมอ24เฮ้ยไม่ใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยเครื่องสำอางที่เลือกมาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยบิ๊กก็จะใช้ให้มันเหมาะกับสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นแบบว่าที่มันติดทนแล้วก็ล็อกเครื่องสำอางให้มันอยู่ยาวนานประมาณนี้นะคะแต่ละอย่างก็จะมีความกันน้ำในระดับหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้หัวข้อแต่งหน้าตามอาเฮ้ยไม่ใช่แล้วหัวข้อแต่งหน้าตามอารมณ์ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอารมณ์เราจะเป็นประมาณไหนเราจะมาแต่งหน้าให้ดูใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลุควันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเปลี่ยวๆถ้าคนไหนเปลี่ยวก็แต่งหน้าตามบิงได้นะเปลี่ยวก็คือจะต้องหยิบอายไลเนอร์มากรีดไม่คือบิงก็หยิบสีที่แบบคิดว่ามันไม่น่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพวกน้ำเงินอะไรเงี้ยลองแต่งดูปรากฏว่ามันก็สามารถแต่งออกจากบ้านในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันก็ใครที่เบื่อความจำเจยิ่งช่วงนี้ฝนตกเบื่อมากรู้สึกจำเจมากนะคะก็หยิบเครื่องสำอางสีสันสดใสมาลองแต่งหน้ากันได้ก็จะได้ลุคออกมาที่แปลกใหม่รับรองว่าเดินเข้าออฟฟิศปุ๊บทั้งออฟฟิศหันพรึบพรับหรือว่าเดินเข้ามหาลัยปุ๊บอาจารย์ตกตะลึงไปเลยสำหรับวันนี้นะคะใครอยากให้แต่งลุคอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะใครชอบอะไรก็เม้นกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กด